เขาถามอุณหภูม,มิผสมแล้วถามว่าน้ําแข็งที่ละลายไม่หมดอเหลือเหลือเท่าไหร่อสเต็ปแรกก่อนน็อตชาวอุณหภูม,มิผสมเอาเรื่องอะไรมาช่วยคิวให้แต่กับคิวรับอ่ะพี่ใช้คิวให้แต่กับคิวรับนะใครให้นำร้อนให้ให้เกิดอะไรตอนแรกนำร้อนอุณหภูมิเท่าไหร่ร้อยมาจากไหนร้อยมาจากไหนอะแกอะดูร้อยมาจากไหนอออาาไหนอร้อยมันคือมวลน,น้ำร้อน น้ำร้อนอุณหภูมิสามสิบไอ้น็อตพี่รู้ว่าแก,กก็ทําแบบนี้ด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิสามสิบเว้ยเพราะฉะนั้นถ้าน้ำร้อนให้ความร้อนอุณหภูมิจากสามสิบมันต้องกลายเป็นอุณหภูมิอะไรครับเราไม่รู้ต้องเป็นต้องเป็นทีมิก่อนต้องเป็นทีมิก่อนถูกไหมใครรับน้ําแข็งออะ not. น็อตน้ําแข็งรับเกิดอะไรขึ้นน้ําแข็งอุณหภูมิเท่าไหร่ศูนย์พอมารับความร้อนกลายเป็นอะไรครับ กลายเป็นกลายเป็นน้ำศูนย์มันกลายเป็นน้ำศูนย์ถูกไหมแล้วพอมันกลายเป็นน้ำศูนย์ H2O อ่ะกลายเป็นน้ำศูนย์แล้วพอกลายเป็นน้ำศูนย์เกิดอะไรขึ้นครับมันจะกลายเป็นน้ำที่อุณหภูม T ิทีมิกใช่ไหมสังเกตถ้าเราเขียนได้ถูกต้องตอนจบมันต้องมาจบที่ทีมิกเหมือนกันครับเข้าใจเอาสเต็ปแรกก่อน30กลายเป็นทีมิกคลายความร้อนมาเท่าไหร่ พายความร้อนแล้วอุณภูมิมันเปลี่ยนใช้อะไรอะ mc เดลต้ t ใช่ไหมน้ําแข็งกลายเป็นน้ําตรงนี้มันรับความร้อนมาเท่าไหร่ ml แล้วจากศูนย์กลายเป็น t มิกก็รับความร้อนมีกเท่าไหร่ครับ mc เดลต้ t ให้พี่เดาไม่น็อตว่าแกผิดตรงไหนแกผิดตรงเดลต้ t เชื่อพี่ตะอันนั้นรับไม่ได้เลยอะ่ะ ทำเลขเยอะนะอ่ะ MC เดลต้า t เท่ากับ ML บวก MC เดลต้า t ถูกไหม not M ตัวนี้แกแทนด้วยอะไรเข้าไปหนึ่งร้อยและสี C, น้ำใช้เท่าไหร่หนึ t, ่งเดลต้า t สามสิบลบ t mix จำได้ไหมเวลาเราแทนค่าเดลต้า t เอา t มากลบ t น้อยหรือ t น้อยลบ t มากเอา t มากลบ t น้อยเสมอเดลต้า t ต้องออกมาติดบวกตลอดการนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นสามสิบลบ t mix น้ำแข็งละลายกลายเป็นน้ำน้ำแข็งมวลเท่าไหร่100ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวแปดสน้ำศูนย์กลายเป็นน้ำทีมิกตรงนี้ก็ mc Delta ็ T, ม l ี a เดลต้าทถูกไหมเอ็มคือเท่าไหร่100่ีคือเท่าไหร่หนึ่งเดลต้าทคืออะไรครับทีมิกลบศใช่ไม่ใช่ตัดอะไรได้100 100 100ฝั่งซ้ายมือกลายเป็นอะไรครับ30มลบทีมิก ฝั่งขวามือกลายเป็นเท่าไหร่80บวกกับใครทีมิกเพราะฉะนั้นคำนวณออกมา80พี่ย้ายไปลบเหลือลบ50เท่ากับเท่าไหร่ครับ2องทีมิกเพราะฉะนั้นทีมิกมีค่าเป็นเท่าไหร่ลบ25าคำถามแล้วทำไมพอทีมิกติดลบ25เราถึงต้องคำนวให้มันเป็นศูนย์ทุกคนดูนะพี่ถามว่าในชีวิตจริงทีมิกมันควรจะเป็นติดลบยี้าได้ไหมไม่ได้แต่ทำไมตอนเราคำนวณถึงออกมาติดลบย เพราะว่าเราวันเราไปฟอสให้น้ําแข็งละลายเป็นน้าจนหมดตอนที่เราตั้งสมการเนี่ยเราไปสมมติว่าน้ําแข็งมันต้องเป็นน้ําจนหมดนะแล้วน้ํำถึงกลายเป็นน้าที่อุณหภูมิผสมถ้าเราไปฟอสให้มันลายจนหมดอ่ะอุณหภูมิผสมออกมาติดลบแสดงว่าในชีวิตจริงะน้ําแข็งละลายกลายเป็นน้ําหมดไหมไม่หมดเข้าใจนะครับถ้าน้ําแข็งละลายกลายเป็นน้ําเป็นจนหมดตามที่เราคิดอุณหภูมิผสมต้องออกมาติดลบยี่ห้าแต่ในชีวิตจริงติดลบไม่ได้แสดงว่าร์ทนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบว่าน้ําแข็งไม่ได้ละลายกลายปดนน้ำจนหมดพอมันเหลือน้ํากับน้ําแข็งผสมอยู่ด้วยกันอุณหภูมิผสมก็ต้องเป็นอะไรอะเป็นศูนย์ครับเขราะฉนะเพราะฉะนั้นจดครับว่าข้อเนี้ยน้ําแข็งละลายไม่หมดน้ำแข็งละลายไม่หมดก็ลลดต้องตอบว่าอุณหภูมิทีมิกเป็นศูนย์คำถาม เหลือเท่าไหร่เออนั่นแหละแล้วจะรู้ได้ไงว่าเหลือเท่าไหร่อะรู้เลยอ่ะพี่ถามก่อนนะถ้าเราจะรู้ว่าน้ำแข็งมันเหลือเท่าไหร่ต้องถามแบบนี้ก่อนน้ําคายความร้อนเท่าไหร่แกรู้ไหมว่าน้ำมันคายอ้าวสเต็ปแรกก็คือถ้าเราอยากรู้ว่าน้ำแข็งมันเหลือเท่าไหร่เราต้องไปหาก่อนว่าน้ำแข็งมันละลายเท่าไหร่ แต่ตัวที่จะให้ความร้อนแล้วทำให้น้าแข็งละลายความร้อนต้องมาจากน้ําถูกไหมแสดงว่าเราก็ต้องไปเช็คก่อนว่าไอ้น้ําร้อนตัวนี้มันคายความร้อนมาเท่าไหร่มันคายมาเท่าไหร่น้าแข็งรับแล้วเอาไปละลายเราจะหาที่เหลือได้แล้วน้ํามันคายความร้อนมากี่มากี่แคลรู้ยังไงอ่ะกต็ตอนตอนตั้งต้นน้ําอุณหภูมิเท่าไหร่สามสิบแต่ตอนจบศูนย์แค่นี้ก็หาความร้อนที่น้ํามันคายความร้อนออกมาได้แล้วจริงไหมงไงไหมเนี้ย คือตอนนี้เรารู้แล้วว่าตอนจบอ่ะอุณหภูมิผสมของทั้งน้ําแล้วก็น้ําแข็งอะ่ะมันจะต้องเป็นศูนย์ถูกไหมแต่ตอนตั้งต้นน้ําอุณหภูมิ30ตอนจบมันจบที่ศูนย์แค่นีก้ก็รู้แล้วนี่ว่าน้าร้อนต้องคายความร้อนจริงเท่าไหร่ถูกไหมครับเขาจะยัง่งเพราะฉะนั้นถ้าจะหาน้ําแข็งที่เหลือหนึ่งหาความร้อนที่น้าละลายน้าคายออกมาก่อนหาคิวน้ําคายครับก็บอกเลยว่าน้ําคายความร้อนเท่าไหรอ่อ่ะก็ใช้คิวเท่ากับอะไรเอ่ย m t ด e l t a t เเท่าไหร่ร้อยสน้ำเท่าไหร่1นึ่งเดลต้าทล่ะครับสามลบศใช่ไหมเพราะฉะนั้นได้ยังว่าน้ำขายความร้อนเท่าไหร่ครับสามพันสาแคลรี่น้ำขายความร้อนสามพแคลแล้วถ้าน้ำขายความร้อนสามพันแคลสามพันแคลขาดูดน้ำแข็งดูด แกก็ต้องไปสหาว่าอา้าวมันดูดมาสามพันแคลมันละลายเท่าไหร่ไปหามวลละลายถูกไหมไปหามวลน,น้ําแข็งที่ละลายครับโดยการใช้สมการ Q เท่ากับเท่าไหร่ครับ ml แล้ว Q ที่มันละลายไอ้โทษ Q ที่น้ําแข็งดูดไปถ้าน้าไข็งไปมาสามพันน้ำแข็งดูดสามพันเลยนะมวลละลายไม่รู้แต่ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวคืออะไรครับแปดสิบเพราะฉะนั้นพี่ก็ตัดโบโบ,โบอ่ะตอบพี่มวลน,น้ําแข็งละลายเท่าไหร่ มันคือสามร้อยหารด้วยใครครับหารด้วยแปดอ่ะมวลที่มันละลายเท่าไหร่สามร้อยส่วนแปดเท่าไหร่นะสามเจ็ดจุดห้านี่คือที่มันละลายไปไว้สามเจ็ดจุดห้ากรัมแต่ไม่ได้ถามว่าละลายเท่าไหร่ถามว่าเหลือเท่าไหร่แกก็ต้องเอาหนึ่งร้อยมาลบสามเจ็ดจุดห้าที่มันละลายถูกไหมเพราะฉะนั้นสเต็ปที่สามหามวลเหลือครับ ก็บอกเลยว่ามวลเหลือมันก็คือการเอามวลตั้งต้นก็คือเท่าไหร่100ไปลบ37.5ถูกไหมอ่ะเพราะนั้นคำตอบเท่าไหร่อันหน่งลบ3 7 5 62.5ครับนี่ก็คือมวลที่เหลือครับ62.5กรัมเข้าใจเข้าใจยังเาใไมข้อน,นี้ถ้าอยากรู้ว่ามันเหลือเท่าไหร่ทาไงไปหาอะไรก่อนไปหาก่อนว่าน้ำมันคายความร้อนมาเท่าไหร่ โดยรู้ได้ไงว่าน้ําคายความร้อนมันเท่าไหร่ตอนจบอุณภูมิผสมมันเป็นศูนย์ไงแล้วน้ําตอนตั้งต้นอุณหภูมิมันสามสิบจากสามสิบจะกลายเป็นศูนย์ต้องคายความร้อนมนเท่าไหร่ก็ใช้เอ็มซีเดลต้าทีพอรู้ว่าน้ํามันคายมาเท่าไหร่น้ําแข็งก็จะดูดเท่านั้นแหละแล้วพอมันดูดเสร็จเอาไปทําให้มันละลายแกก็ใช้คิวเอ็มอลเพื่อไปหามวลที่มันละลายถูกไหมแล้วพอรู้มวลที่มันละลายก็ค่อยเอาหนึ่งร้อยไปลบก็จะได้มวลที่เหลือมาครับ